ว่าทดลองใช่มีแผ่นเร่งเลยครับต้องอย่างเดียวครับคนนี้นะครับถึงประมาณ 50-60 นะครับโจในตำนานนะแผ่นเร่งครับนี่ครับทดสอบช่วยดึงกลับช่วยดึงกลับช่วยดึงกลับพุงไรดึงกลับเองครับแต่ถ้ามือแต่ถ้ามือฝืนไปก็คือเราเขารับรู้เลยนะครับเองครับเลนดีพาร์เจอร์อเลิร์ตรุ่นใหม่เลนดีพาร์เจอร์อเลิร์ตนะฮะมันเป็นคลิปปิ้งเอทในตัวจบไปผ่านช่องสีเขียวนะครับสลอม60ครับบายอยู่ยาวซ้ายครับมาเลยครับพี่สลับซ้ายขวาชาร่มนะฮะเอาละครับคนนี้นะครับโจในตำนานมาแล้วฮะนี่ดูคันเร่งรอครับโยนขวาไฟแล้วดูดอกนี้นะฮะสวบชวบแหมเยี่ยมครับนี่เลยครับระบบเบรกนะฮะอันนี้มีคันเร่งเลยครับพี่มีคันเร่งเลยฮะ90ร้อยหนึ่งได้ครับเข้าสีเหลืองนะฮะตลอดนะครับครับไม่เห็นครับเดี๋ยวมายกคันเร่งครับชะลอครับอย่ายกครับพี่อย่ายอมครับพี่ครับคงสายครับมาแล้วฟิลที่เรารู้สึกไงครับมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นตัว 2.5 ไฮบริดอย่างแคมรี่อันนี้ต้องเบรกครับเบรกถนอมยางไว้ให้ท่านอื่นนะครับสงสัยครับขึ้นสะพานความเร็ว30เลยครับครับผมถ้าแปดสนุกอ่ะโอเคมันเอาติดถึงจุดไหนใช่ใช่ผมว่าแล้วก็มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ใช่หลายอย่างสไตล์พี่เราซื้อไปครับสมัยสนุกมากครับนี่คอสะพานเป็นไงครับอาจจะสกิดพี่กรณ์เอาพาร์ทสวยๆมาสักชุดสิสีแดงไม่ต้องทำสีมานะขอบิดขอเปล่าๆเลยแล้วทำสีเดียวตัวรถครับเขาเรียกมันชุดสไปเลอร์แบบสไตลิ่งครับไม่เหมือนกับเดิมไม่เหมือนกับฟาสประมาณนั้นนะครับเอานิดๆแล้วก็เอายกขึ้นนิดเดียวพอใช่ครับแต่จริง18ผมว่ากำลังขับกำลังสนุกเลยจริงๆตัวที่เป็นเมืองนอกที่เป็นใบพัดเหมือนนะครับตัวอัลติสที่เป็นเดอร์เบอร์ลิงที่เป็นใบพัดครับสวยเดี๋ยวให้เห็นแล้วโชคสปริงสักชุดอาจจะเตี้ยกว่านี้อีกสักนิดเอามาให้ดูด้วยนะพี่อยากดูเลยผมว่าพี่แต่งสวยแน่ๆครับ